ละครสั้น FC เรื่องพ่อแม่ทะเลาะกันตามไปดูกันเลยนะคะพ่อกับแม่ของฉันชอบทะเลาะกันทุกวันแต่ฉันก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมแม่ถึงไม่ยอมเลิกกับพ่อสักทีแม่คะทำไมแม่ต้องยอมเจ็บตัวด้วยเนี่ยแผลที่หัวแม่เพิ่งหายตาก็เพิ่งหายเขียวด้วยทำไมคะแม่ลูกไม่เข้าใจหรอกลูกไม่มีวันเข้าใจแม่เอาเป็นว่าแม่อยู่เพื่อลูกเข้าใจไหมอะไรกันคะอยู่เพื่อหนูไม่ต้องการหรอกค่ะแม่เฮ้ย3 วันดี4 วันไข้แม่ว่าเรื่องนี้มันดีจริงๆเหรอคะไม่แม่ก็หนูที่เจ็บตัวหนูไม่อยากทนแล้วนะคะแม่หนูไม่อยากทนแล้วทนไปหน่อยเถอะจ้าลูกแม่อยากให้ลูกเรียนจบก่อนแล้วค่อยว่ากันนะลูกนะแม่ก็เป็นแบบนี้ตลอดเลยทำไมอะคะแม่ทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยเอาเป็นว่าหนูยังเด็กหนูยังไม่รู้เรื่องอะไรรอหนูโตก่อนเข้าใจไหมแม่หนูเศร้าจริงๆนะคะแม่เศร้ามากๆเลยพ่อกับแม่ชอบทะเลาะกันแม่รู้ไหมคะมันหนูอะเรียนไม่รู้เรื่องหนูอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าก็ได้นะคะแม่ถ้าแม่ทำแบบนี้อีกเฮ้ยแต่ก็ช่างเถอะค่ะถ้าหนูเรียนจบม.6 แล้วก็หนูก็คงไปอยู่ข้างนอกหนูจะไปอยู่หอหนูไม่อยู่กับพ่อกับแม่แล้วคอยดูสิไม่เอานะมินนี่ลูกอย่าทำแบบนี้นะเข้าใจไหมลูกไม่รู้ไม่ชี้หนูไม่เอาหนูไม่อยากอยู่เข้าใจไหมคะแม่เนี่ยแล้วกลับไปก็ไม่รู้ว่าจะต้องโดนอะไรอีกไม่โดนหรอกนะเชื่อแม่เถอะวันนี้พ่อไม่ได้กินเหล้าอีกอย่างหนึ่งถ้าพ่อเขาไม่ได้กินเหล้าเขาจะเป็นคนดีมากเลยลูกก็รู้นี่พ่อก็ซื้อเสื้อผ้าให้หนูซื้อของกินให้หนูอันนั้นหนูก็รู้หรอกค่ะแม่ตอนพ่อเขาดีเขาก็ดีจะตายและอีตอนที่เขาร้ายแล้วค่ะแม่จำบ้างไหมดี1 วันอีก6 วันน่ะไม่ดีมินนี่ไม่พูดแบบนี้นะลูกมันเป็นบาปเราจะทำมาหากินไม่ขึ้นและเราก็จะตกนรกกระทะทองแดงไม่เอาไม่พูดนะลูกแม่คะนรกสวรรค์มีจริงหรือเปล่าหนูก็ไม่รู้เพราะว่าหนูยังไม่ตายแต่ตอนเนี้ยหนูเหมือนตกนรกมากกว่าเฮ้ยแม่ให้ไปซื้อกับแก้มทำไมนานจังเนี่ยเฮ้ยหิวไส้จะขาดอยู่แล้วฉันอารมณ์ดีวันนี้ไม่กินเหล้าแต่ก็ยังจะมายั่วโมโหฉันอีกนะเนี่ยแค่แหนมแท่งเดียวกับถั่วลิสงทำไมมันช้าเหลือเกินเฮ้ยกลับมาก่อนเถอะแม่ลูกคู่นี้ฉันจะจัดการให้จัดการไม่สินั่นเป็นลูกกับเมียฉันทำไมฉันถึงเป็นแบบนี้ล่ะก็เพราะอีก2 แม่ลูกนี่แหละทำให้ฉันต้องอารมณ์ขึ้นลงฉันเป็นคนดีจะตายคนเขาก็บอกว่าฉันเป็นคนดีแม่คะพ่ออยู่ตรงนั้นยืนเท้าเอวด้วยค่ะแม่มีหวังวันเนี้ยไม่แม่กับหนูต้องมีใครอ่วมสักคนหนึ่งคนนั้นน่าจะเป็นแม่มากกว่านะคะดูหน้าพ่อสิแม่ยืนตัวแข็งเนี่ยบอกไม่กลัวไงคะบอกว่าพ่อใจดีไงและแม่หน้าซิดเป็นไก่ต้มทำไมคะเนี่ยแล้วพ่อฝากซื้ออะไรนะตะกี้เนี่ยถั่วลิสงกับแหนมมันไม่ได้ซื้อมานี่ก็มันไม่มีจะเอาอะไรล่ะก็บอกว่ามันไม่มีแค่นั้นแหละแม่หนูกลัวแม่วันนี้เราไม่กลับบ้านได้ไหมอ่ะดูพ่อสิแม่ดูสายตาของพ่อ หนูว่าวันนี้ต้องโดนแน่เลยไม่หรอกนะพ่อไม่ได้กินเหล้าไม่โดนหรอกเชื่อแม่เถอะไปค่อยๆเดินใจเย็นๆลูกยิ้มเข้าไว้ทุกอย่างมันจะอยู่ไม่มีอะไรหรอกลูกยิ้มเข้าไว้ยิ้มแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเองดูสิจ้าลูกแม่ยิ้มตามแม่เดี๋ยวนี้มาแล้วเหรอไหนถั่วลิสงกับแหนมของฉันอยู่ไหนฮะเอ้ายังไม่ยื่นมาอีกฉันบอกว่าถั่วลิสงกับแหนมของฉันอยู่ไหนหูทวนลมเดี๋ยวปัดบ้องหูแตกเลยคือว่าพ่อคะแหนมหมดค่ะถั่วลิสงก็หมดด้วยไม่มีเลยค่ะหนูไปมา 4-5 ร้านแล้วมันหมดเกลี้ยงเลยค่ะพ่ออย่าทำร้ายหนูกับแม่เลยนะคะขอร้องนะคะพ่ออะไรนะหมดเหรอมันมีแค่ 4-5 ร้านเหรอไงฮะแถวบ้านเราอ่ะมันมีตั้งเยอะนี่มานี่เลยอีนางตัวดีมานี่เลยฉันบอกให้ไปซื้อของทำไมไม่ได้ฮะมันหมดจ้ะพี่ไม่มีทั้งแหนมทั้งถั่วพี่กินอย่างอื่นไปก่อนได้ไหมไม่มานี่เดี๋ยวนี้พี่จะพาฉันไปไหนโอ๊ยพี่อย่าทำฉันเลยฉันกลัวแล้วพี่ฉันบอกว่าให้ไปซื้อแหนมกับถั่วเธอก็ต้องได้มาเข้าใจไหมมันไม่มีจ้ะพี่มันหมดถ้ามีฉันก็ซื้อมาให้แล้วสิต่อปากต่อคำเหรอฮะอยากจะโดนอีก 4-5 ทีไหมฮะพี่อย่าทำเลยนะจ๊ะพรุ่งนี้ฉันจะต้องไปทำงานหน้าฉันเพิ่งหายบวมตาฉันเพิ่งหายช้ำหัวก็เพิ่งหายนอนนะพี่อย่าทำฉันเลยเหรอนี่แกจะได้จำไว้ว่าฉันสั่งอะไรมันต้องได้เข้าใจไหมพี่อย่าเลยอายลูกอายทำไมฮะมันเห็นแต่เด็กแต่เล็กแล้วไม่ต้องมาอายนี่ฉันจะจัดการแกวันนี้แกต้องโดนฉันจะยำให้เละเลยคือดูไม่เอาพี่ฉันเจ็บอย่าทำฉันเลยนะพี่ขอร้องละพี่อย่าแม่ไหนแม่บอกว่าพ่อใจดีไม่กินเหล้าก็ใจดีแต่นี่อะไรกันเนี่ยเอาอีกแล้วถ้าฉันเข้าไปตอนนี้ฉันก็ต้องโดนเอายังไงดีแม่ก็โดนไปหลายแล้วนั่นน่ะถ้าไม่ไปช่วยก็คงจะช้ำในตายแน่นอนอย่างน้อยก็รับกันมาคนละหมัดสองหมัดโอ้ยทำยังไงดีมีพ่อแบบนี้อย่ามีเลยดีกว่าอีก4 เดือนฉันจะจบแล้วอีก4 เดือนเท่านั้นทนเพื่อแม่ฉันขอรับไว้เองก็แล้วกันน่ากลัวชะมัดเลยไปดีหรือเปล่าเนี่ยพ่อทำอะไรแม่เนี่ยพ่อทำอะไรแม่อีกแล้วบอกแล้วไงว่ามันหมดพ่อไม่รู้จักฟังหรือไงฮะนี่แกเป็นลูกหรือว่าแกเป็นพ่อฉันฮะแกจะเถียงทำไมอยากโดนอีกคนหนึ่งใช่ไหมไม่อยากออกไปไม่ออกฉันบอกให้ออกไปไม่อยากโดนไม่อยากถ้าอย่างนั้นออกไปดีๆฉันจะยำแม่แกวันนี้เข้าใจไหมโทษฐานคำสั่งของฉันไม่มีความหมายพ่ออย่านะพ่ออย่าทำหนูด้วยพ่ออย่าทำหนูพ่อพี่อย่าทำลูกเลยลูกเจ็บพี่ในที่สุดฉันก็โดนหมัดแล้วก็หน้าแข้งของพ่อมาอย่างละ 2-3 ทีฉันหน้าปูดไปโรงเรียนมันไม่ใช่เรื่องแปลกไม่มีใครจะช่วยฉันได้เลยแม้แต่แม่เพราะอะไรนั่นเหรอก็เพราะว่าพ่อกับแม่เขาก็ยังรักกันอยู่แล้วทำไมเขาต้องทะเลาะกันด้วยฉันไม่เข้าใจฉันไปโรงเรียนพ่อกับแม่ก็กลับมาสวีทกันเหมือนเดิมตกเย็นก็คงจะทะเลาะกันอีกช่างเถอะหน้าเจ็บไหมเจ็บพูดดังๆเจ็บจ้ะพี่ แล้วตอนที่ฉันต่อยแล้วทำไมไม่หลบล่ะฮะก็ฉันหลบไม่ทันพี่ต่อยเร็วนี่นาวันหลังก็หลบให้มันทันหน่อยเข้าใจไหมจ้าพี่เดี๋ยวฉันว่าฉันจะไปออกกำลังกายจะได้หลบหมัดพี่ทันดีมากเป็นเมียฉันน่ะต้องอดทนเข้าใจไหมจ้าพี่ร้องไห้เหรอเปล่าจ้าไม่ร้องไห้เพราะว่าฉันรักพี่ไงเราอยู่กันมาตั้งนานฉันละลายฉันรักพี่ฉันก็รักเธอจริงเหรอครั้งหน้าอย่าต่อยได้ไหมฉันเจ็บไม่ได้หรอกโธ่พี่อย่าทำร้ายลูกด้วยเข้าใจไหมลูกก็เจ็บเฮ้ยฉันก็ไม่อยากทำแต่ว่าฉันไม่รู้ตัวเหมือนกันพี่เป็นคนบ้าเหรอก็คงประมาณนั้นพี่ไปหาหมอนะก็ได้หนูไม่ใช่สิฉันพูดตัวเองผิดฉันว่าพี่ไปหาหมอพี่อาจจะเป็นไบโพล่าหรือไม่ก็โรคทางจิตเธอว่าฉันบ้าเหรอเปล่าๆพี่ไม่ได้ว่าพี่บ้าแล้วนี่พี่จะไปหาหมอเลยไหมยังฉันพาเธอไปดูหนังดีกว่าไปไหมไปจ้าหาหมอวันหลังนะได้แต่หลังจากกลับมาพี่ก็อย่าซ้อมฉันกับลูกอีกนะโอเคฉันสัญญาไม่ทำก็ได้วันนี้